นับสนุนโดยกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสารโอกาสการลงทุนเพื่อคุณเพื่อธุรกิจสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการ5 Topic นะคะกับสัปดาห์สุดท้ายของก่อนที่เราจะสิ้นปีนะคะวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่24ธันวาคม2555นะคะแล้วก็ตลอดทั้งปีนี้นะคะเชื่อว่าหลายท่านที่ลงทุนในตลาดหุ้นก็คงจะแฮปปี้ไปตามๆกันนะคะเพราะว่าผลตอบแทนนั้นถือว่าสดใสทีเดียวค่ะดูกันนะคะมีข้อมูลค่ะที่สรุปมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะเพราะว่าราคาสูงสุดของดัชนีตลาดหุ้นไทยในรอบ52สัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,378.40 จุดค่ะต่ำสุดในรอบ52สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,023.91 จุดนะคะถ้าเราจะดูการเปลี่ยนแปลงในรอบ1เดือนล่าสุดดัชนีนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 7.60% นะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะในรอบ3เดือนล่าสุดคือ6.68% นะคะแต่ถ้าเราจะดูการเปลี่ยนแปลงกันตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันนะคะบวกไปถึง 33.95% ค่ะ PE ตอนนี้ปัจจุบันนะคะอยู่ที่ 17.92 เท่าค่ะอัตราเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่ 3.03% นะคะแล้วก็ทางด้านของมูลค่าตามราคาตลาดรวมตอนนี้ขึ้นไปประมาณ 11.63 ล้านล้านบาทแล้วนะคะก็ใกล้ที่จะเหยียบเข้าไปใกล้ๆจมูกของ GDP เต็มทีแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันก่อนที่จะสิ้นสัปดาห์นะคะจริงๆเหลือวันทำการอีกแค่5สัปดาห์เท่านั้นเองนะคะที่เราจะซื้อหรือเราจะขายนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเชื่อมั่นแค่ไหนสำหรับอนาคตในปี2556และที่สำคัญหลายท่านที่บอกว่าตอนนี้เงินเต็มกระเป๋าเลยอยากจะเข้าไปซื้อหุ้นนะคะเพราะก่อนหน้านี้ก็กลัวเหมือนกันหุ้นขึ้นมาก็ขายออกเอ๊ะตอนนี้หุ้นแพงเกินไปแล้วหรือยังนะคะและคำว่าแพงเนี่ยดูจากอะไรยังมีหุ้นตัวไหนกลุ่มไหนนะคะที่เหลือไว้ให้เราลงทุนได้อีกวันนี้เรียนเชิญมา2ท่านที่ช่วยมองภาพตลาดให้กับเราท่านแรกค่ะคุณประภาสนะคะตันพิบูลสาขาท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการลงทุนของบลจ.อยุธยาจำกัดอีกท่านนึงนะคะคุณสุกิจอุดมสิริกุลค่ะกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิจัยของบลเมย์แบงก์กิมเองประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะครับขอบพระคุณนะคะที่ให้เกียรติรายการนะคะเรียนถามคุณประภาสคุณประภาสคะตอนนี้หุ้นไทยแพงยังคะก็จริงๆถือได้ว่าถ้าเปรียบเทียบอดีต5ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าแพงขึ้นนะครับแต่ถ้ามองไปอนาคตสัก 3-5 ปีเนี่ยผมคิดว่าหุ้นไทยยังถูกอยู่มากนะครับเราดูจากอะไรคะที่บอกมันยังถูกอยู่มากถ้ามองระยะยาว 3-5 ปีก็ดูในเรื่องของศักยภาพในการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยรวมถึงทั้งในแง่ของตัวผลประกอบการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยผมคิดว่าในระยะปีหน้าคือปี13กับปี14เนี่ยค่อนข้างเห็นความชัดเจนนะครับว่าผลประกอบการของบริษัทต่างๆเนี่ยน่าจะโตได้ในระดับประมาณสัก 15% โดยค่าเฉลี่ยต่อปีนั่นเท่ากับว่าจะไม่มีอะไรมาสะดุดเลยใช่ครับใช่ครับอันนี้คือมองภาพว่ามีปัจจัยที่มันเป็นด้านลบเลยใช่ครับก็ปัจจัยปกติไม่มีเหตุฉุกเฉินนะครับหรือปัจจัยใหญ่ๆมาเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเติบโตไประดับ 15% ได้นะครับในขณะเดียวกันผมคิดว่าในปีหน้าเองเนี่ยคงจะมีปัจจัยที่สำคัญก็คือว่ารัฐบาลคงจะนำเรื่องในเรื่องของการที่จะใช้งบประมาณในการบริหารน้ำนะครับซึ่งก็เป็นหลักแสนล้านรวมทั้งการวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศใหม่ซึ่งใช้งบประมาณก็หลักประมาณ 2.2 ล้านล้านนะรวมตัวเลขเบ็ดเสร็จก็ประมาณตัวเลขสัก 2.5 ล้านล้านเนี่ยนะครับผมคิดว่าปีหน้าจะมีความชัดเจนในเชิงของว่าแผนต่างๆเนี่ยคงจะต้องผ่านรัฐสภาเพื่อเห็นชอบนะครับถ้าแผนตรงนั้นได้ผ่านรัฐสภาเพื่อเห็นชอบแล้วเนี่ยผมคิดว่าความชัดเจนในแง่ของการเดินทางของอนาคตของประเทศไทยในระยะประมาณ5ถึง10ปีข้างหน้าก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็จะโรยด้วยกลีบกุหลาบเลยหรือเปล่าฮะก็คือจะมีการลงทุนมีเม็ดเงินหมุนเวียนใช่ก็มันจะชัดเจนละว่านอกจากมีแผนละแล้วก็มีความชัดเจนว่าจะต้องมีการลงมือปฏิบัตินะครับเพียงแต่ว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นนะครับผมคิดว่าภาพตรงนั้นนะครับจะทำให้ในแง่ของผู้ลงทุนเนี่ยก็จะเห็นความชัดเจนของอนาคตของบริษัทต่างๆที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจต่างๆนะครับว่าใครจะได้รับประโยชน์มากน้อยขนาดไหนแล้วภาพตรงนั้นนะครับที่จะทำให้ผู้ลงทุนหรือนักวิเคราะห์เองเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนจากภาพตรงนั้นเนี่ยมาพอเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นในการทำประมาณการผลประกอบการของบริษัทต่างๆในอนาคตเลยผมคิดว่าถ้าภาพตรงนั้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็จะดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราเองในประเทศไทยเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย
เราไม่มีแผนพัฒนาประเทศที่ชัดเจนเลยเราก็อยู่บนแผนเป็นปีๆไปนะครับดังนั้นผมคิดว่าแผนของประเทศไทยที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเนี่ยจะส่งผลให้ประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยเนี่ยดูมีเสน่ห์ในสายตาผู้ลงทุนที่เป็นผู้ลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะผู้ลงทุนในต่างประเทศนะครับก็อาจจะให้ความสนใจลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นดังนั้นความแพงณปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับอดีตเนี่ยใช่ครับแต่จริงๆมันก็มีเหตุมีผลก็คือว่าความแพงเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในโลกในโลกนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็มีปัญหาที่เราก็ต้องยอมรับกันว่าคงจะต้องใช้ระยะเวลาอีกหลายปีในการแก้ไขปัญหานะครับแต่ประเทศไทยก็ได้พิสูจน์ตัวเองนะครับว่าถึงแม้เราจะมีปัญหาภายนอกปัญหาภายในเนี่ยนะครับแต่ทว่าผลประกอบการของบริษัทต่างๆเนี่ยในหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยก็ดีค่อนข้างกระจายตัวนั่นเท่ากับว่าโครงการภาครัฐเนี่ยคือต้องทำให้เกิดใช่ครับมันถึงจะมีอนาคตเกิดขึ้นใช่ครับไอ้ที่เราซื้อไว้ 3-5 ปีเนี่ยถึงจะเห็นออกดอกออกผลขึ้นมาใช่ครับก็เลยดูแล้วเนี่ยปีนี้ประเทศไทยเองตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวขึ้นมาเกือบ 40% นะครับแต่ผลประกอบการปรับขึ้นมาประมาณ 10% ตลาดหุ้นไทยนี่ขึ้นล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วนะคือรับอนาคตไปแล้วรับอนาคตไปปีหน้าแล้วนะครับมันแสดงให้เห็นถึงว่าผู้ลงทุนนี่มีความเชื่อมั่นผู้ลงทุนโดยค่าเฉลี่ยด้วยนะฮะโดยตลาดโดยรวมเนี่ยมีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทยและกล้าที่จะยอมจ่ายราคาหุ้นเนี่ยไปล่วงหน้าประมาณสักปีนึงนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ลงทุนไทยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าเราเองเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะในอดีตเนี่ยเราถูกเพราะว่าเรามีประเด็นที่ถูกนะครับแต่ถ้าให้ไปเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเองเนี่ยที่มีศักยภาพใกล้เคียงกับเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับซึ่งก็จะเปรียบเทียบได้ชัดเจนนิดนึงหรือประเทศมาเลเซียนะครับเราจะเห็นได้ว่า P ratio ของกลุ่ม3ประเทศเนี่ยก็ไม่ได้ต่ำกว่าประเทศไทยครับจริงๆก็สูงกว่าด้วยซ้ำนะครับมันก็เป็นภาพสะท้อนว่าจริงๆถ้าเศรษฐกิจประเทศไหนดีนะครับภาพโดยรวมดีเนี่ยP ratio ก็สามารถมีการซื้อขายในราคาที่สูงได้ดังนั้นประเทศถ้าประเทศไทยเนี่ยปัญหาทางด้านการเมืองเนี่ยไม่ได้ร้อนแรงจนทำลายความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนจนทำลายในเรื่องของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยผมเชื่อว่าในแง่ของ P ratio ของประเทศไทยเนี่ยอาจจะได้รับการปรับตัวให้มี P ratio ที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆในระยะ 3-5 ปีข้างหน้าค่ะถ้าระยะสั้นๆถือว่าราคาปรับตัวขึ้นมาในระดับที่ค่อนข้างแพงแล้วค่อนข้างแพงแล้วนะคะแต่ถ้าบอกซื้อไปล่วงหน้า 3-5 ปีอาจยังถูกอยู่ยังสามารถซื้ออนาคตได้เมื่อสักครู่นี้คุณประภาสบอกว่าเรื่องของความเชื่อมั่นของเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าคนเนี่ยเชื่อมั่นประเทศไทยมากขึ้นแสดงว่าตรงนี้มันเปราะบางเหมือนกันนะคะถ้ามีอะไรมาสะกิดนิดนึงเนี่ยมันกลายเป็นความเสี่ยงเลยนะคุณสุกิจคะคือมันพร้อมจะปรับตัวลดลงได้เลยนะคะถ้าเราจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นไทยถูกหรือแพงเนี่ยเราดูได้จากอะไรบ้างคะคุณสุกิจครับก็จริงๆอย่างที่คุณประภาสได้บอกไปนะครับเราดูศักยภาพการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนนะครับซึ่งก็เห็นด้วยนะครับว่ายังมีอัตราการเติบโตที่จะไปต่อได้นะครับแล้วจริงๆถ้าเรา มองย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่เกิดวิกฤตเนี่ยตั้งแต่ปี07-08-09เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทจดทะเบียนไทยจริงก็ทำกำไรได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับมีแต่ปัจจัยภายนอกที่กดดันเราอยู่นะเพราะฉะนั้นในเรื่องปัจจัยพื้นฐานเนี่ย ก็ต้องบอกว่ายังดีอยู่นะครับแต่ถ้าจะมองในเชิงตัวเลขประกอบดูบ้างเนี่ยก็อาจจะช่วยให้เห็นภาพที่ชัดขึ้นนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าดัชนีหุ้นไทยเนี่ยนะครับถ้าเราซื้อขายกันที่ PE สักประมาณสัก13เท่าเนี่ยก็คือจะเป็นระดับที่ถือว่าไม่ได้แพงมากเป็นค่าเฉลี่ยเพราะว่า10ปีที่ผ่านมาเราเทรดประมาณ13เท่าเท่าปัจจุบันนี้ประมาณ13เท่าเนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นปีนี้เกินไปแล้วอย่างที่คุณพาดบอกว่าปีนี้เราเทรดPE ของผลประกอบการสิ้นปีเนี่ยประมาณ15เท่าแล้วล่ะแต่ปีหน้านี่ยังไม่แพงใช่แต่ปีหน้านี่ยังไม่ถึงนะครับก็แปลว่ายังมีรูมสำหรับราคาที่จะขึ้นไปได้อีกบนผลประกอบการที่เราคาดหวังในปีหน้านะครับอีกส่วนนึงก็คือว่าในเรื่องของอาจจะดูจากเงินปันผลนะครับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดเทียบเงินปันผลเนี่ยนะครับแต่ผมคำนวณเร็วๆถ้าเกิดว่าเราซื้อขายที่ระดับประมาณ 1,450 จุดนะครับในปีหน้าเนี่ยอัตราผลตอบแทนเงินปันผลจะอยู่ที่ประมาณ 3.5% หมายความว่าก็ยังไม่ได้แพงมากคือ 3.5% นี้ก็ยังถือว่าเป็นตัวเลขที่เมื่อเทียบกับตลาดเงินเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับเงินเฟ้อก็ยังพออยู่ในระดับที่เรียกว่าไม่ได้ต่ำเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจากนี้เนี่ยจนถึง 1,450 จุดเนี่ยก็คงยังจะเป็นจุดที่เรา
สามารถบอกได้ว่าราคาหุ้นเนี่ยยังไม่ได้แพงเกินไปนะบนผลประกอบการปีหน้าที่คาดว่าจะโตประมาณ 20% นะครับค่ะนี่เราพูดกันบนตัวเลขที่บอกว่าปีหน้ายังไม่เกิดทั้งนั้นเลยนะคะใช่ครับใช่ใช่ไหมฮะแต่ปีนี้ได้เกิดไปแล้วแล้วเราก็เห็นไปแล้วที่สูงที่สุดคือดัชนี 1,378 จุดแต่ปีหน้านี้เรามองว่าณระดับนี้ไปเนี่ยมันยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกทีนี้เราพูดถึงแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นบวกทั้งนั้นเลยแล้วมันจะเป็นอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่จะเข้ามาสะกิดนิดนึงทำให้หุ้นเนี่ยปรับตัวลดลงได้คือผมว่าถ้าผลประกอบการที่เราคาดการเนี่ยไม่เกิดขึ้นได้เลยหรืออย่างที่คุณภาคพูดถึงเรื่องของโครงการของภาครัฐนะครับโดยเพิ่งยิ่งในเรื่องของเม็ดเงินลงทุนซึ่งก็ต้องบอกว่าในอดีตเนี่ยเรามักจะเห็นบทเรียนว่ามันจะมักจะช้ากว่าที่คาดเอาไว้เพราะว่าอาจจะมีรายละเอียดนะครับแล้วก็แต่ต้องยอมรับว่าในอดีตในเรื่องของการเมืองปัจจัยการเมืองที่ยังไม่ค่อยมีเสถียรภาพเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคด้วยนะครับแต่วันนี้ก็ดูดีขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าประเด็นแรกเลยก็คือว่าเรื่องของการใช้จ่ายการลงทุนของรัฐบาลเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นตามที่นักวิเคราะห์คาดต้องเท่ากับว่าอนาคตส่วนใหญ่ฝากไว้ก่อนหวังโปรเจกต์นี้เลยต้องเรียนโปรเจกต์น้ำต้องเรียนตรงๆว่าในประมาณการเนี่ยของกำไรเนี่ยของปีหน้าเนี่ยกลุ่มที่จะเติบโตดีเนี่ยก็จะมาจากฝั่งของการลงทุนนะครับการลงทุนเรายกตัวอย่างเช่นในเรื่องของวัสดุก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างนะครับหรือการปล่อยสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับทางภาครัฐนะครับซึ่งก็จะต่างจาก 2-3 ปีที่อัตราการเติบโตจะมาจากฝั่งการบริโภคนะครับเราจะเห็นได้ว่าในปีนี้หุ้นที่เป็นด้านการบริโภคเนี่ยจะปรับตัวได้ดีดีมาหลายปีแล้วล่ะแต่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนยังเพิ่งจะปรับตัวขึ้นในช่วงของประมาณช่วงปลายปีเท่านั้นเองหมายความว่านักลงทุนก็กำลังเริ่มที่จะมองแต่ยังไม่ได้แอคชั่นทั้งเต็มที่นักนะครับเพราะว่าเรื่องของการบริโภคนี่มันยังมีโมเมนตัมอยู่ยังไม่ได้จบเป็นปีของธีมการบริโภคใช่จริงๆมันเป็นมาหลายปีแล้วตั้งแต่หุ้นปลอดภัยหุ้นบริโภคมันเป็นมา 2-3 ปีแล้วแต่ว่านั่นก็คือว่าผลประกอบการก็ดีราคาก็ดีก็แปลว่าได้มีการสะท้อนกันไประดับหนึ่งนะครับแต่โมเมนตัมในปีหน้าเนี่ยเรื่องการบริโภคเนี่ยก็อาจจะยังมีอยู่แต่ว่ามันก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าถ้าเราดูนโยบายก็ต้องเรียนว่าต้องกลับไปดูนโยบายของทางรัฐบาลตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็สิ่งที่ทำไปแล้วกับสิ่งที่ยังไม่ได้ทำก็ต้องบอกชัดเจนว่าสิ่งที่ทำไปแล้วคือนโยบายทางด้านการบริโภคนะครับก็ทำไปแล้วแต่สิ่งที่ยังไม่ได้ทำก็คือการลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่คุณภาคพูดไป3ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยคือผมคิดว่าการลงทุนมันจะเป็นอีกนโยบายอีกระดับนึงที่จะต้องกลับเข้ามาทำนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราจะเห็นได้ว่าการขึ้นค่าแรงนะครับการขึ้นเงินเดือนการลดภาษีนะครับการลดคันแรกบ้านหลังแรกทั้งหมดนี่มันค่อนข้างจะเป็นทางด้านการบริโภคทั้งหมดนั่นสิคะมันเหมือนกระตุ้นให้เกิดการบริโภคการใช้จ่ายมากขึ้นก็กลายเป็นว่าที่บอกว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริโภคปีนี้อาจจะขึ้นได้ต่ออีกสำหรับปีหน้าอย่างนั้นคือผมคิดว่าขึ้นได้ต่อแต่คงจะขึ้นได้น้อยแล้วก็ต้องเลือกขึ้นแหละเพราะว่าบางบริษัทเองก็เรียกว่าเห็นผลประกอบการกับราคาที่ค่อนข้างจะไปด้วยกันแล้วนะเหมือนมูลค่าหุ้นเนี่ยก็สมเหตุสมผลนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ดีคือระดับการเติบโตระดับของราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นได้เร็วมากเหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นที่คนอาจจะยังเพิ่งเริ่มเห็นว่ามีโอกาสของการเติบโตของผลประกอบการนะดังนั้นก็แปลว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยผมคิดว่าโมเมนตัมอาจจะยังมีอยู่ในฝั่งของการบริโภคแต่ในช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไปเนี่ยก็น่าจะต้องหันไปทางด้านการลงทุนเพิ่มขึ้นตามลำดับนะครับผมจริงๆผมคิดว่าอาจจะไปด้วยกันได้ซ้ำแหละแต่ว่ามันขึ้นกับความชัดเจนดังนั้นถ้ามีความชัดเจนของเม็ดเงินนะครับของโครงการนะฮะสิ่งที่จับต้องได้คือสิ่งที่ผมคิดว่านักทุนต้องการเพราะว่าเราก็คาดหวังกันไปค่อนข้างเยอะค่ะจริงๆแล้วถ้าแกะนโยบายนะฮะจากที่สองท่านเนี่ยพูดถึงก็คือนโยบายของภาครัฐตอนนี้เราจะพึ่งตัวเองละเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศละโดยเฉพาะเรื่องของการก่อสร้างซึ่งจริงๆค้าปลีกเนี่ยมันก็มีเรื่องของธุรกิจก่อสร้างด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมฮะถ้าจับจากนโยบายตรงนั้นมาเนี่ยคุณประภาสมองว่ามันจะถูกกระจายไปในทุกกลุ่มไหมคะที่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของค้าปลีกหรือว่าเรื่องของการลงทุนครับผมคิดว่าในแง่ของเรื่องของการลงทุนของภาครัฐเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยให้เอกชนได้มีความเชื่อมั่นแล้วก็เอกชนก็คงจะลงทุนตามด้วยนะครับผมว่าในการลงทุนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยกลุ่มที่ได้ประโยชน์แน่ๆคือในเรื่องของวัสดุก่อสร้างพื้นฐานอยู่แล้วนะครับปูนหินดินทรายนะครับเหล็กแรงต่างนะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาคือว่าจะทำให้มีการจ้างงานเพราะว่าก็คนจะต้องใช้แรงงานในการปลูกสร้างสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางหรืออาคารหรือโรงงานอะไรต่างๆนะครับผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยพอคนมีกำลังซื้อแล้วเนี่ยมีรายได้เนี่ยก็จะไปบริโภค
นะครับสิ่งที่เป็นปัจจัย4พื้นฐานดังนั้นแน่นอนครับธุรกิจค้าปลีกเนี่ยจะได้ประโยชน์กับภาคเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยอยู่แล้วไม่มากก็น้อยในทุกๆวัฏจักรเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าในแง่ของรายได้ต่อหัวต่อประชากรของคนไทยเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณ 5,500 เหรียญเนี่ยต่อหัวต่อปีนะครับซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่คนเนี่ยถือได้ว่าโดยมาตรฐานของระดับโลกเนี่ยนะครับถือว่าเริ่มเข้าสู่ระยะกลางแล้วก็เริ่ม middle income แล้วงั้นคนกลุ่มนี้ก็จะเริ่มมีศักยภาพมีความสามารถในการที่จะจับจ่ายใช้สอยเนี่ยได้ฟุ่มเฟือยบ้างเล็กน้อยนะครับสามารถซื้อเสื้อผ้ารองเท้าสีสันหรือตามแฟชั่นอะไรได้บ้างดังนั้นผมคิดว่าในแง่ของธุรกิจค้าปลีกอะไรต่างก็จะได้รับอานิสงส์นะครับจากการที่รายได้ต่อหัวต่อประชาชาติของไทยเนี่ยที่จะเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเนี่ยดังนั้นผมคิดว่าในแง่ตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้หลายๆภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคเนี่ยก็ยังได้ประโยชน์อยู่ดีนะครับนั่นเท่ากับว่าจะเติบโตต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าเลยสำหรับเรื่องของค้าปลีกเรื่องของอุปโภคบริโภคผมคิดว่ายังเติบโตได้หลายปีเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเอาไปดูอีกปัจจัยนึงก็คือว่าภาคการท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องถือว่าคนที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยก็ต้องกินก็ต้องช้อปปิ้งนะครับเข้าร้านสะดวกซื้อน้ำซื้อขนมซื้ออะไรต่างๆนะหรือเข้าห้างช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้านะครับก็ปีนี้เราตั้งเป้านักท่องเที่ยวประมาณ 20.5 ล้านล้านคน 20.5 ล้านคนเนี่ยเราคิดว่าเราจะจบอยู่ที่ประมาณสัก21ล้านคนซึ่งสูงกว่าเป้านะครับแล้วก็ถ้าดูตัวเลขในรายละเอียดก็พบว่านักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยโต 100% รัสเซียเนี่ยโตประมาณ 80% นะครับงั้นถ้าไปดูรายละเอียดเราพบเลยนะครับว่าอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวที่จะมาจากจีนจากรัสเซียเนี่ยจะเติบโตเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจีนนะครับงั้นถ้าเราวางโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมต่อกับประเทศจีนเนี่ยชัดเจนขึ้นในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงเนี่ยผมเชื่อว่าการเดินทางในภาคการท่องเที่ยวเนี่ยจากจีนตอนใต้เนี่ยจะมาประเทศไทยเยอะขึ้นผมเพิ่งกลับมาจากประเทศจีนนะครับก็ไปเที่ยวมาก็ได้มีโอกาสนั่งรถไฟความเร็วสูงนะครับก็ความเร็วสูงสุดเนี่ยประมาณ320กิโลเมตรต่อชั่วโมงนิ่งมากเลยนะครับก็คือแล้วรู้สึกว่าไม่เร็วด้วยซ้ำนะครับก็เลยอย่างประเทศไทยในที่เราบอกจะมีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะครับที่คุยกันว่าจะ200กิโล250กิโลจริงๆเนี่ยทำ300กิโลได้เลยเพราะว่าผู้นั่งเนี่ยไม่รู้สึกหวาดเสียวหรือรู้สึกกลัวเลยแล้วรู้สึกสะดวกด้วยซ้ำนะครับใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงเนี่ยในเส้นทางการเดินทางเนี่ยเกือบ600กิโลนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าก็จะทำให้คนจีนเนี่ยถ้าเราเชื่อมต่อเขาได้ดีเนี่ยนะครับจะมาท่องเที่ยวที่เมืองไทยเพิ่มขึ้นเวลาเขามาเที่ยวนะฮะเขาพักในโรงแรมแทนที่จะไปจ่ายซื้อน้ำในโรงแรมขวด80บาท100บาทก็คงเหมือนคนไทยนะครับเวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดเราก็จะเข้าร้านสะดวกซื้อตุนแล้วเข้าโรงแรมอะไรประมาณนั้นบริการเพิ่มใช่ครับแล้วผมคิดว่าในแง่ของร้านค้าปลีกอะไรต่างก็จะได้ประโยชน์จากตัวนั้นด้วยเพราะว่าผู้ที่จะเป็นผู้บริโภคเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนไทยแต่มาจากนักท่องเที่ยวด้วยเช่นนี่คือเหตุผลที่คุณภาพบอกว่าถ้ามันมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนั่นเท่ากับว่าธุรกิจเนี่ยมันจะอยู่ไปได้อีกยาวครับเนี่ยสร้างเสร็จแล้วก็จะมีการเดินทางครับคนจะท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นเพราะสะดวกสบายการเข้าถึงนะครับเราจะสังเกตแม้แต่การใช้มือถือใช่ไหมฮะพอเราได้ความสะดวกสบายเดี๋ยวนี้คนใช้มือถือกันมากขึ้นสมัยก่อนเราไม่มีมือถือเนี่ยเราไม่ค่อยใช้โทรศัพท์กันเท่าไหร่ก็ต้องใช้โทรศัพท์บ้านไม่สะดวกแต่พอมีโครงสร้างพื้นฐานให้เราเนี่ยต่อไปเราจะเดินทางเนี่ยเราก็จะมันไม่แพงแล้วก็สะดวกเนี่ยเราอาจจะไปเชียงใหม่โดยไปเช้าเย็นกลับได้ประมาณนั้นนะครับมันก็จะทำให้ในแง่ของภาคธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนี่ยได้รับประโยชน์ตรงนั้นไปด้วยครับค่ะถ้าเป็นรถไฟความเร็วสูงนี่จากกรุงเทพไปเชียงใหม่คงประมาณ2ชั่วโมงนะคะท่านสองชั่วโมงครึ่งถ้าบนความเร็วสัก300กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมเพราะระยะทางก็ประมาณสัก600กว่า700กิโลใช่ไหมแล้วมีหยุดตามสถานีต่างๆด้วยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเชื่อมไปประเทศพม่าได้ด้วยกัมพูชาลาวไปด้วยนะคะคแล้วก็ไปขึ้นเหนือที่จีนด้วยคราวนี้ก็สนุกเลยนะคะใช่ครับสนุกนี่คือใช้ประเทศไทยเป็นฐานใช่ครับลงจอดใช่ครับแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าแม้แต่ประเทศจีนถ้าเราไปศึกษาเขาเนี่ยรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะที่เขาสร้างกันเนี่ยนะครับเป็นระยะทางเป็นพันกิโลเนี่ยเขาใช้เวลาสร้างแค่4ปีนะฮะคือคนจีนเนี่ยเขาทำไรทำเร็วมากปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเลยนะครับเพียงแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยของเราต้องเผื่อเวลาตรวจสอบด้วยนะคะเผื่อเวลาสำหรับตรวจสอบงบก่อนที่จะลงครับก็ประเทศไทยผมคิดว่าเรามีปัญหาทางด้านการเมืองเรามีปัญหาในแง่ของภาคการเมืองเองเนี่ยไม่สามารถทำให้ภาคประชาชนเนี่ยไว้วางใจได้ในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตผมคิดว่าตรงนั้นแหละครับที่เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้งบหรือโครงการต่างๆของประเทศไทยแดนดีเนี่ยไม่สามารถผ่านเขาเรียกว่าความเห็นชอบนะจากรัฐสภาไม่สามารถดำเนินการได้เลยไม่สามารถดำเนินการได้เพราะว่าปัญหาคือในเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐรวมทั้งภาคการเมืองค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณสุกิจบอกว่าตอนนี้ยังไม่แพง
ถ้าเราซื้อแล้วก็รอเนาะคดไป 3-5 ปีข้างหน้าเดี๋ยวนี้เรียนถามนิดนึงว่าเดือนตุลาเดือนธันวาคมเนี่ยเป็นเดือนที่หุ้นขึ้นมานะคะจนกระทั่งบอกว่าเอ๊ะมันจะเกิด December effect ไปเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าแล้วก็ปีหน้ามันยังจะเกิดอีกมั้ยมองใกล้ๆตัวนิดนึงมกราคมจะเกิด January effect ขึ้นมั้ยฮะครับเป็นคำถามที่เป็นคำถามที่ค่อนข้างจะโดนถามบ่อยมากนะธันวามกราเนี่ยผมคิดว่ามันต้องดูเหตุผลก่อนว่าเราจะเจออะไรในเดือนมกราคมนะฮะถ้าดูตอนนี้เนี่ยกับเดือนมกราเดือนธันวาคมกับมกราเนี่ยผมคิดว่าเหตุผลเรื่องของอเมริกาคงยังเป็นเหตุผลเดิมอยู่นะฮะถ้าเราจะพูดถึงตลาดระยะสั้นธันวานี่ไม่ใช่ LTF ใช่ไหมครับมีเงินเข้ามาแล้วก็แบบว่าผมช่วยกันซื้ออย่างไรส่วนตัวผมเชื่อว่า LTF ก็คงจะมีผลบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเราดูน้ำหนักของการซื้อจริงๆเนี่ยปรากฏว่าเป็นต่างชาตินะครับซึ่งก็คงจะให้น้ำหนักกับเรื่องของการคาดการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาทางด้านการคลังดูแล้วมันผิดปกติจากธรรมชาติไปไหมคะคุณสุกิจครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเขา20 กว่า 10 กว่าเขาก็เริ่มจะพักผ่อนแล้วครับแต่ปีนี้ซื้อมาจนกระทั่งล่าสุดวันศุกร์ก็ยังซื้ออยู่ครับมันอยู่ที่ว่าเหตุการณ์ด้วยแหละอย่างที่ผมเรียนไปอย่างเหตุการณ์ของปีนี้เนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เรียกว่าวันที่12 ปี 2022ปี2022ใช่ไหมทางการประชุมธนาคารกลางหรือว่าเราจะแต่ง21ธนาคารกลางที่ประชุมออกมาแล้วก็มีการออกมาประกาศว่าจะซื้อพันธบัตรอีกนะวงเงินอีก 45,000 ล้านเหรียญต่อเดือนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหม่ที่เข้ามามันก็เหมือนกับสภาพคล่องที่จะเข้ามาอีกนะญี่ปุ่นเปลี่ยนผู้นำก็อัดฉีดเงินเข้ามาอีกมันก็มีสิ่งที่ทำให้นักลงทุนมองเห็นว่าในอนาคตเนี่ยจะมีเงินเข้ามาในระบบก็เป็นผลดีกับราคาหุ้นหรือสินทรัพย์เสี่ยงนะครับก็อาจจะเป็นการปรับพอร์ตในช่วงปลายปีก็เป็นไปได้อันนี้ผมมองจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าตอบโจทย์ในเดือนมกราคมผมคิดว่าสถานการณ์การแก้ปัญหาของอเมริกาเนี่ยเรื่องการคลังก็คงจะเป็นตัวผลักดันตลาดนะครับเพราะว่าเงินเนี่ยพร้อมจะเข้าตลาดอยู่แล้วแล้วถ้าสังเกตเห็นก็คือเงินก็ออกจากตลาดพันธบัตรเข้าตลาดหุ้นก็ยังเป็นพฤติกรรมอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนมกราคมก็คงเป็นเดือนหนึ่งที่มีโอกาสเหมือนกันแต่อาจจะไม่ใช่ January effect มันเป็นเรื่องของปัจจัยที่มันเป็นปัจจัยปกติมากกว่าเพราะ January effect มันคือปัจจัยที่เราทราบอยู่แล้วเป็นเรื่องการขายเพื่อผลประโยชน์ทางภาษีแล้วไปซื้อคืนในเดือนมกราคมแต่ว่าหลายคนอาจจะไปทึกทักว่า January หุ้นขึ้นเดือนมกราคมเป็นเรื่องของเหตุการณ์นี้ทั้งหมดหรือเปล่าคงอาจจะไม่ใช่แต่คงจะเป็นเรื่องของอเมริกามากกว่านะเรื่องการคลังฟังนี้เหมือนว่าก็จะมีเงินไหลเข้ามาต่อเนื่องผมคิดว่าเงินในช่วงนี้เนี่ยยังอยู่ในโหมดของคือหนึ่งเนี่ยตลาดยังอยู่ในช่วงของขาขึ้นอยู่เพราะว่าสภาพคล่องยังดีนะฮะความกังวลต่อปัจจัยทางด้านของความเสี่ยงเนี่ยมันผ่านช่วงที่เรียกว่าผ่านไปหมดแล้วนะในแง่ของความเสี่ยงมากๆเพราะว่าตอนนี้มาตรการก็ออกมาเยอะมากนะครับมันก็ทำให้ระดับความเสี่ยงความกลัวลดลงนะครับทั้งเทรนด์ของตลาดก็ยังเป็นขาขึ้นสภาพคล่องยังดีอยู่แล้วก็อย่างที่เราเรียนกันไปว่าผลประกอบการหรือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเนี่ยมันจะยังไม่เห็นอะไรอย่างน้อยเรายังไม่เห็นผลประกอบการไตรมาส4จนกว่าจะผ่านกุมภาไปนะครับซึ่งช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงประกาศผลประกอบการประกาศเงินปันผลก็ยังอาจจะยังเห็นด้านบวกอยู่ค่อนข้างมากนะครับไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะคะคุณผู้ชมคะแล้วช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันนะคะโดยเฉพาะธีมการลงทุนสำหรับปีหน้าเมื่อ2ท่านพูดเกริ่นมาแล้วนะคะว่าภาคของการก่อสร้างภาคของการลงทุนนั้นจะเริ่มกลับมาให้ความสนใจกันอีกครั้งนึงนะคะสำหรับธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธีมนี้นะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อพักสักครู่กันค่ะคุณผู้ชมคะท่านใดนะคะที่มีเงินสดอยู่ในมือและอยากจะซื้อหุ้นตอนนี้ต้องมองอนาคตไปข้างหน้า 3-5 ปีแล้วนะคะเพราะว่าทั้ง2ท่านที่ร่วมพูดคุยกับเราบอกว่าถ้ามองไกลๆอย่างเงี้ยณปัจจุบันเนี่ยราคาหุ้นขึ้นมาสูงแล้วแต่ถ้ามองไปถึง 3-5 ปีข้างหน้าเนี่ยอันนั้นแหละหุ้นยังลงทุนได้อยู่นะคะก็ยังมีผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงระยะใกล้ๆตัวเราที่สุดนะคะก็อีกไม่กี่วันแล้วนะคะก็จะไปมกราคมแล้วก็เราก็จะคิดกันเสมอนะคะว่ามกราคมเนี่ยหุ้นมักจะขึ้นเสมอนะคะมีสถิติไหมคะคุณภาคว่าเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่าครับเราได้ยินคำว่า January effect ก็แสดงว่าที่มีความรู้สึกว่าเดือนมกราคมน่าจะดีนะฮะผมอยากให้สถิตินะครับก็คือว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยเปิดมาวันที่30 เมษายน ปี 1975นะครับจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลาประมาณสัก37ปีกว่าถ้าตีเป็นปีปฏิทินเอา38ปีแล้วกันใน38ปีเนี่ยครับเป็นปีที่หุ้นขึ้นเนี่ย อยู่ที่ประมาณ25ปีและปีที่หุ้นติดลบเนี่ย13ปีนั้นเรโชก็เกือบประมาณ1:2นะฮะคือหุ้นขึ้นเนี่ย เป็นจำนวนปีเนี่ยมากกว่าหุ้นลงนะครับในขณะเดียวกันถ้าเราไปดูเฉพาะเดือนมกราเนี่ยเราพบว่าเดือนมกราใน38ปีเนี่ยนะครับเป็นบวกเนี่ย20ปีติดลบ18ปี
นะครับนั้นจริงจริงก็ถือว่ามกราเนี่ยเป็นบวกเนี่ยมากกว่าติดลบเล็กน้อยเองถ้าเป็นจำนวนปีนะครับสู้ตลาดหุ้นโดยรวมไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับแล้วถ้าเรามาดูสถิติใกล้ๆเนื่องจากว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงที่ว่า LTFR เนี่ยได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเลยถ้าเราไปดูสถิติย้อนหลังแล้วกันนะครับไม่รวมปีนี้นะฮะ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่าเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับหุ้นเนี่ยจะให้ผลตอบแทนโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยเป็นบวกนะครับ 5% นะครับซึ่งก็มีบางคนก็มีตั้งคำถามว่าเอ๊ะปกติแล้วเดือนธันวา LTFRF เงินเข้ามาเยอะหุ้นขึ้นไหมก็ตัวเลข5ปีที่ผ่านมาเนี่ยบวก 5% อันนั้นคือสะท้อนตอบคำถามว่ามีส่วนก็อาจจะมีส่วนในขณะเดียวกันเนี่ยเดือนมกราครับ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับติดลบทุกปีเลยและโดยค่าเฉลี่ยนี่คือ 5% ติดลบน้อยสุด 2% กว่ามากที่สุดคือ 8% กว่าฉะนั้นโดยค่าเฉลี่ย5ปีที่ผ่านมามกราเนี่ยติดลบนะครับอย่างต่อเนื่องทุกปีแสดงว่าปีหน้ามกราปีหน้าไม่น่าจะมีถ้าดูจากสถิติแต่ปีนี้มกราเป็นบวกครับปี2012เนี่ยปีนี้เป็นมันมีปัจจัยอะไรเข้ามาคะนี่แหละครับที่หลายคนพยายามหาคำตอบว่ามีปัจจัยอะไรเข้ามานะฮะจริงๆแล้วเนี่ยในมกราปีนี้เนี่ยผมเองก็คิดด้วยซ้ำว่าน่าจะเหมือนเดิมนะแต่หุ้นติดลบมาทุกเดือนเลยทุกครั้งเลยเดือนมกราบอกว่าปีนี้ก็เซอร์ไพรส์นะครับพอไปดูตัวเลขก็พบว่าในแง่ของจริงๆสถาบันเนี่ยที่ได้รับเงินจาก LTFRF เนี่ยก็พบว่าในเดือนมกราเงินก็ไหลออกนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าตลาดหุ้นก็ยังขึ้นเพราะส่วนหนึ่งก็คือว่ามีเงินไหลเข้ามาลงทุนจากผู้ลงทุนในจากต่างประเทศนะครับแต่จริงๆก็ต้องใช้คำว่ามันก็ไม่ได้เป็นคำอธิบายที่ดีทีเดียวนะครับงั้นการที่เราจะมาใช้ว่าจะมีจันทร์วิวเอฟเฟกต์เนี่ยผมคิดว่าจะหาเหตุผลอธิบายเป็นสิ่งที่ยากพอสมควรนะครับว่าจะต้องบวกนะครับแต่ถ้าเราไปดูสถิติในอดีตโดยไปคำนึงถึง LTFRF เนี่ยผมว่ามีความเสี่ยงสูงครับที่เดือนมกราเนี่ยอาจจะติดลบนะครับเพราะว่าปกติเดือนมกราจะเป็นเดือนที่คนที่ซื้อ LTF มาครบ5ปีปฏิทินเนี่ยจะถ่ายถอนโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ 4% นะฮะของขนาดของตัว LTF นะครับซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดตอนนี้ตัวเลข LTF ทั้งระบบเนี่ยน่าจะมีสัก 200,000 กว่าล้านมันก็มีความเป็นไปได้ครับที่เดือนมกราถ้ามีคนมาถ่ายถอนเหมือนในอดีตพฤติกรรมเหมือนเดิมเนื่องจากหุ้นขึ้นมามากใช่ไหมลงมาแล้ว3ปี5ปีนี่กำไรกันเป็น 100% นะครับอย่างกองทุนของเราเนี่ยใครลงทุนมา3ปีเนี่ยก็มีข่าวในหนังสือพิมพ์ว่าก็ให้ผลตอบแทนโดย3ปีที่ผ่านมาตั้ง 150% 5ปีก็อยู่ประมาณ 140% นะครับตรงนี้อาจจะสร้างแรงจูงใจให้หลายๆคนคิดว่าหุ้นขึ้นมาสูงแล้วนะ ออก็อาจจะขายไว้ซะเพราะว่าก็ได้ลงทุนครบตามกรอบเวลาที่สมกรเนี่ยได้ให้ไว้นะครับนั้นเป็นไปได้ครับถ้ามีเงินไหลออกจากกองทุน LTF เนี่ยสักประมาณ 4 หรือ 5% เนี่ยเรากำลังพูดถึงเงินประมาณ10,000กว่าล้านนะที่กองทุนอาจจะต้องขายหุ้นออกมาณเดือนเดียวณเดือนเดียวครับซึ่งเดือนมกราเนี่ยจะเยอะที่สุดแล้วรองลงมาเนี่ยจะเป็นเดือนกุมภาเดือนมีนาจะไม่ค่อยเท่าไหร่ละเดือนเมษานี่จะหยุดกันแล้วเพราะส่วนใหญ่ก็คือทยอยขายตั้งแต่2เดือนแรกละของปีนะครับเป็นไปได้ไหมคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยหุ้นขึ้นมาโดยตลอดนะคะจน12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเกือบ 34% ครับซึ่งมันก็มีเหตุผลพอที่จะทำให้คนรู้สึกว่าโอ้มันขึ้นมาเยอะละครับขึ้นมา2ปีเลยครับก็เป็นไปได้ครับถ้าไปดูข้อมูลสถิติก็คือว่าปีนี้ตลาดหุ้นเราเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงเป็นรายเดือนนะครับมีเดือนที่ติดลบเดือนเดียวนะครับก็คือเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตั้งแต่เดือนมิถุนากรกฎาคมจนถึงเดือนธันวาเนี่ยธันวาเราคิดว่ายังน่าจะเป็นบวกอยู่ก็7เดือนนะฮะต่อเนื่องที่ตลาดหุ้นเป็นบวกผมเองไปดูสถิติว่า38ปีเนี่ยมีบ้างไหมตลาดหุ้นเนี่ยขึ้นติดต่อกันเนี่ยนานที่สุดกี่เดือนเคยมีสถิติอยู่ครั้งนึงครับนานที่สุดคือ12เดือนนะครับแล้วก็มีอีก2ครั้ง11เดือนนะครับแล้วอีกสัก2ครั้ง8เดือนนอกนั้นจะอยู่ที่ประมาณ7เดือนกับ6เดือนอยู่ประมาณสัก 4-5 ครั้งนะครับมันก็บอกให้เห็นว่าการที่จะขึ้นต่อเนื่องไปเป็น8เดือน9เดือน10เดือน11เดือนก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นเรื่อยๆนะที่อาจจะมีสะดุดหยุดบ้างนี่คือดูแง่ของสถิติระยะสั้นนะครับแต่ผมไม่อยากให้ผู้ลงทุนเนี่ยมาดูอะไรเป็นเดือนๆนะครับเพราะว่าถ้าดูเป็นเดือนๆเนี่ยเดี๋ยวท่านจะไม่ค่อยกล้าลงทุนเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกพฤติกรรมเขาเรียกซื้อขายมากจนเกินไปแต่ถ้าพูดถึง LTF เนี่ยย้อนกลับไปใครที่เข้าไปซื้อช่วงนั้นประมาณสักปี08ก็น่าจะขายออกได้ในปีนี้แล้วใช่ไหมถ้าปีปฏิทินก็คือปีหน้าใช่ครับและปีนั้นคือเป็นปีที่ดัชนีหุ้นลงเยอะด้วยใช่ครับใช่ฉะนั้นผลตอบแทนจูงใจมากใช่ในการที่บอกว่าขายก่อนได้แต่มาซื้อทีหลังใช่ขายทำกำไรนะแล้วก็รวมทั้งก็ได้ประโยชน์ภาษีเรียบร้อยจำได้ไหมคะประมาณสักเท่าไหร่ฮะของอาจจะเป็นของอยุธยา
ของบริจาคกรุงศรีนี่ใช่ไหมครับก็ถ้าดูตัวเลข3ปีเอาแบบ3ปีย้อนหลังเนี่ยนะครับก็ได้ประมาณสัก 155% กองที่ให้ผลแทนที่ดีที่สุดนะครับในอุตสาหกรรมที่เป็น LTF ของเรานะครับถ้า5ปีก็ประมาณสัก 146% เพราะว่า5ปีเนี่ยมันไปคล่อมช่วงที่เกิดไครซิสด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยให้ดูต่อปีดูง่ายกว่าถ้า3ปีเนี่ยอัตราผลตอบแทนของกองทุนของเราที่ดีที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 35% ต่อปีแต่ถ้า5ปียาวนิดนึงแล้วก็รวมทั้งก็ได้ผ่านช่วงไครซิสด้วยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 20% ต่อปีนะครับแต่ถ้าดูให้ยาวขึ้นอีกเนี่ยกองทุนสักประมาณสัก10ปีเนี่ยหลายๆกองเราก็ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 17% คนที่ดีกว่าเราก็อยู่ประมาณ 20% ครับค่ะนั่นเท่ากับว่าถ้าลงทุนถือไว้ทุกๆปีเฉลี่ยออกมาแล้วก็เฉลี่ยก็ปีละประมาณ 17% ใน10ปีที่ผ่านมาใช่ครับประมาณ 17% แต่ถ้าไปดูตลาดหุ้นไทยนะครับคุณนาวครับ37ปีถึงปีที่แล้วเนี่ยเฉลี่ยผลตอบแทนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 11.8% รวมเงินปันผลแต่ถ้าบวกปีนี้เข้าไปด้วยปีนี้ให้เกือบ40เลยผมคิดว่าถ้าจบตัวเลขในสิ้นปีนี้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยตลาดหุ้นไทย38ปีเนี่ยคงอยู่สักประมาณ 12.5% ต่อปีครับถ้าลงทุนในดอกเบี้ยคงจะไม่ขนาดนี้แต่ว่าไม่ใช่เหมือนกันเพราะว่าในช่วงปี40ดอกเบี้ยแพงใช่ครับ ช่วงนั้นวิกฤตนะคะถามมาถึงคุณประภาสอย่างนี้คุณสุกิจช่วยบอกหน่อยคะอย่างนี้เราจะกำหนดกลยุทธ์จังหวะในการลงทุนสำหรับปี2556ยังไงดีคะก็ผมว่าอย่างที่เราเกริ่นไว้ตอนแรกนะครับจะมีกลุ่มที่จะกลับมาได้รับความโดดเด่นเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพการลงทุนในปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ได้มองตัวทิศทางตลาดเป็นหลักแต่ดูกลุ่มก็คือมีการปรับกลุ่มหรือลงทุนในกลุ่มที่คิดว่าน่าจะราคายังไม่แพงแล้วมีโอกาสที่จะเติบโตคงจะใช้สถานการณ์หรือว่าวิธีการลงทุนแบบนี้เป็นหลักจังหวะการซื้อนี่คุณจะซื้อช่วงไหนดีคะมกราคมพาดีไหมคะที่คนกำลังออกของกันจริงๆแล้วผมจะเรียนอย่างนี้ว่าถ้าเราสังเกตนะครับว่าสังเกตกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่แนวโน้มดีเนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยมีฤดูไม่ค่อยมีผลกับราคาเท่าไหร่คือซื้อในจังหวะราคาไหนเนี่ยจริงๆยิ่งนานไปยิ่งขึ้นคือยิ่งรอยิ่งแพงในกลุ่มที่ดีเพราะทุกคนเห็นว่ามันของดีเพราะว่าก็ไม่ใช่ขายมันจะมีข้อจำกัดใช่เพราะว่าตลาดเนี่ยเราถูกแบ่งกลุ่มอยู่แล้วคือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลกเนี่ยถูกตัดออกไปจากเกมอยู่สักพักแล้วล่ะแต่ว่าปีหน้าไม่แน่เพราะว่าสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกในประเทศจีนก็เริ่มดูมีโอกาสสำหรับการกลับเข้าไปมองใหม่นะเพราะฉะนั้นหุ้นก็จะเหลืออยู่ไม่กี่กลุ่มที่จะสามารถลงทุนได้และกลุ่มที่เด่นที่สุดก็จะเป็นการบริโภคซึ่งตอนนี้ก็การบริโภคขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหลือกลุ่มที่เกี่ยวกับการลงทุนใช่ไหมฮะพวกวัสดุก่อสร้างและหมอก่อสร้างหรือแม้กระทั่งกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ ICT โครงสร้างเพราะเป็นการลงทุนในเรื่องของโครงสร้าง ICT เหมือนกันก็จะเป็นกลุ่มที่ดูเด่นขึ้นมาแล้วก็ในหุ้นบางตัวอาจจะยังเห็นราคาไม่แพงเพราะฉะนั้นจริงๆปีหน้าผมว่ากลยุทธ์ก็ต้องไปเลือกบริษัทที่ยังไม่แพงหุ้นที่ยังไม่แพงกลุ่มที่ยังไม่แพงเมื่อเทียบกับกำไรนะครับในขณะที่ภาพตลาดจริงๆผมคิดว่าก็อาจจะไม่ได้บอกเราทั้งหมดเพราะว่าถ้าเราดูการปรับขึ้นของราคาหุ้นในปีนี้เนี่ยไม่ได้ขึ้นโดยเฉลี่ยหมายความว่าขึ้นแย่งกันอย่างชัดเจนมากกลุ่มที่ขึ้นน้อยที่สุดเนี่ยจะขึ้นแค่หลักไม่ถึง 5% กลุ่มที่ขึ้นมากที่สุดนี่คือประมาณ 70% ในแง่ของ property อย่างนี้เป็นต้นมันมีความเบี่ยงเบนของการลงทุนอยู่พอสมควรนะก็ต้องเลือกเป็นกลุ่มแล้วก็หรือว่าอาจจะต้องมีการปรับพอร์ต rotate พอร์ตในแง่ของเซกเตอร์นะเมื่อสักครู่นี้คุณประภาสพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการดูสถิติแต่นั้นเป็นสถิติภายในประเทศเราเองก็คือเป็นการซื้อการขายของกองทุนนะคะซึ่งเป็นประเภทของ LTF RMS อย่างนี้ค่ะแต่ทีนี้ถ้าเราดูจากเรื่องของการแก้ปัญหาในต่างประเทศด้วยแล้วก็ดูจากสภาพคล่องในต่างประเทศด้วยคุณสุกิจมองว่าในแต่ฤดูกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นไตรมาส1ไตรมาส2ไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยมันมีหมายกำหนดการอะไรไหมคะหรือว่าการแก้ปัญหาอะไรไหมคะที่มันจะส่งผลกระทบต่อภาวะการซื้อขายซึ่งตรงนั้นแหละมันเป็นจังหวะด้วยว่าเราน่าจะเป็นจังหวะเข้าไปซื้อของถูกหรือว่าเข้าไปลงทุนจริงๆผมมองไว้ตั้งแต่ช่วงจริงๆก็คือช่วงนี้ฮะที่มองเอาไว้เนี่ยก็คือไตรมาส1ปีหน้าแหละมันจะเป็นเรื่องของอเมริกาเป็นหลักใช่ไหมครับเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องการคลังเรื่องเพดานหนี้นะครับแล้วก็เป็นช่วงรอเศรษฐกิจโลกด้วยว่าที่เราเห็นสัญญาณการฟื้นตัวมาในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยมันเป็นการฟื้นตัวจริงๆหรือยังหรือว่าเป็นการฟื้นตัวแบบระยะสั้นซึ่งมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งก็คือฟื้นตัวแล้วก็ลงนะครับบวกกับเรื่องของการเข้ามาของผู้นำจีนคนใหม่อย่างเป็นทางการในช่วงเดือนประมาณช่วงเดือนมีนาใช่ไหมฮะก็จะเป็นช่วงนึงที่อาจจะก็พูดง่ายๆว่าไตรมาสหนึ่งก็จะเป็นช่วงที่มีสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะครับในยุโรปเริ่มมีการเลือกตั้งใหม่อิตาลี
ใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นอีกประเด็นนึงที่คนสนใจว่าอิตาลีจะมีอะไรไหมจะทำตามแผนการลดการขาดดุลการคลังไหมอะไรไหมเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่ผมคิดว่ามันจะอยู่ในช่วงไตรมาสที่หนึ่งนะครับถ้าจะให้แบบว่ามองสั้นๆเนี่ยตรงเนี้ยก็คือจะมีเรื่องที่มันเป็นเรื่องอาจจะเป็นปัจจัยลบอ่ะเข้ามารบกวนตลอดใช่อาจจะเป็นข่าวการมากวนใช่ทำให้หุ้นมีโอกาสที่จะอ่อนไหวไปตามข่าวได้หลังจากไตรมาสที่1ไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าทั้งหมดอาจจะกลับมาที่ไทยแหละคือดูอย่างที่เราพูดกันไปตอนแรกดูผลประกอบการแสดงว่าคุณสุกิจมองว่าFiscal Cliff เนี่ยน่าจะจบในไตรมาสที่1ผมคิดว่ามันมีความจำเป็นมากที่ต้องจบให้เร็วยังไงจะต้องจบเพราะว่าถ้ายิ่งช้าไปเศรษฐกิจจะยิ่งมีผลกระทบมากขึ้นเรื่อยๆเพราะตั้งแต่จริงๆตั้งแต่มกราคม1มกราคมก็กระทบแล้วนะยุโรปก็น่าจะมีทางออกให้เห็นชัดแล้วล่ะว่าจะไปในทิศทางไหนยุโรปเนี่ยผมเชื่อว่ามาตรการผ่อนคลายมันก็เข้ามาอยู่ในจุดที่ค่อนข้างจะทำไปค่อนข้างมากนะครับแต่ตอนนี้อาจจะต้องมาดูว่ามาตรการที่ทำไปแล้วเนี่ยมันเห็นผลบ้างมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยเฉพาะยิ่งในประเทศใหญ่ๆเพราะว่าถ้าสังเกตเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้ประเทศเล็กๆเนี่ยประเทศพวกพิกเนี่ยยกเว้นสเปนเนี่ยหรือจริงๆก็รวมถึงสเปนด้วยก็ได้คือว่าเริ่มจะเริ่มดีขึ้นด้วยซ้ำนะฮะอย่างกรีซก็เริ่มเพราะว่าแหกคัดไปแล้วเพราะว่าได้มีการช่วยเหลือไปค่อนข้างมากแล้วเนี่ยก็เริ่มดูดีขึ้นแล้วก็ไปซื้อหนี้คืนอะไรประมาณนั้นนะก็คือเรียกว่ามีการช่วยเหลือเข้าไปค่อนข้างมากจนผ่านจุดที่เรียกว่าเป็นวิกฤตแล้วล่ะนะครับอาจจะยังมีปัญหาค้างอยู่แหละแต่ว่าปรากฏว่าประเทศใหญ่ๆแหละกับยังแย่ลงเช่นฝรั่งเศสเพราะว่าการขึ้นภาษีมากๆมันทำให้คนหลายๆคนก็หนีออกจากประเทศฝรั่งเศสแล้วไปถือสัญชาติอื่นละเพราะว่าทำธุรกิจไม่ไหวอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันยุโรปเองอาจจะเข้าสู่ช่วงของประเทศใหญ่ๆที่อาจจะเห็นผลบ้างนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นประเทศที่ใหญ่ก็ผลกระทบก็คงไม่เร็วไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและที่สำคัญในยุโรปเนี่ยผมว่าภาคธนาคารยังเป็นภาคที่ได้รับเงินเข้าไปเยอะนะครับล่าสุดเองธนาคารในสเปนก็มีการกู้เงินจากกองทุนใช่ไหมครับธนาคารเยอรมันเริ่มคืนเงินกู้ละเพราะว่าค่อนข้างมั่นคงละนะฮะเพราะก็อาจจะยังเป็นภาพที่เรียกว่าไม่ได้ชี้ชัดว่าจะแย่ลงไปแต่จะเป็นภาพที่เริ่มทรงตัวมากขึ้นแต่มาหนึ่งเป็นเรื่องของต่างประเทศใช่ไหมฮะแล้วก็ไตรมาสที่2ก็จะกลับเริ่มกลับเข้ามาดูเราคงต้องกลับมาดูภายในบ้างแล้วว่าการใช้จ่ายการลงทุนมีความคืบหน้าไปยังไงนะครับทิศทางของผลประกอบการที่เราคาดไว้ในปีหน้าเนี่ยนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆต้องเรียนว่าตั้งแต่มิถุนาปีนี้นะฮะมิถุนาจนถึงปัจจุบันเนี่ยตัวเลขการคาดการณ์ผลประกอบการของเราเองเนี่ยถูกปรับลดลงมาตลอดนะครับมันยังไม่ได้มีการปรับขึ้นเลยนะครับอาจจะด้วยเหตุผลของปัจจัยความเสี่ยงทางเศรษฐกิจด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่ามันควรจะต้องมีการปรับขึ้นบ้างในปีหน้าโดยเฉพาะในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้างการใช้จ่ายการลงทุนภาครัฐซึ่งเรายังไม่ได้เชื่อมากนักในแง่ของตัวเลขของนักวิเคราะห์ยังไม่ได้เชื่อมากนักแต่จะเชื่อมากขึ้นถ้าเกิดเห็นสิ่งที่จับต้องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการปรับประมาณการขึ้นบ้างในปีหน้าเนี่ยมันจะทำให้ตลาดมีความแพงน้อยลงเพราะว่าเรากำลังพูดถึงกำไรสุทธิถ้าเพิ่มขึ้นก็แปลว่าราคาหุ้นก็จะแพงน้อยลงตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่จะเห็นในช่วงผมคิดว่าจะเห็นช่วงหลังประกาศผลประกอบการไตรมาสที่1ก็คือกุมภาใช่มั้ยหลังจากนั้นก็น่าจะเริ่มเห็นบ้างตรงนี้นะก็จะเป็นจุดที่จะน่าสนใจสำหรับบ้านเราตั้งแต่ไตรมาสที่2ปีหน้าเป็นต้นไปก็จะเป็นเรื่องภายในประเทศเป็นหลักผมว่าเราจะต้องโฟกัสเรื่องในประเทศมากขึ้นแนวโน้มหุ้นจะเป็นขาขึ้นผมคิดว่าแนวโน้มยังเป็นขาขึ้นอยู่อย่างที่ผมเรียนไปถ้าเราพูดถึงปีหน้าเนี่ยด้วยระดับราคาที่ไม่ไกลเกินไป1,450นะครับก็เป็นระดับ PE ประมาณ13เท่ากว่าๆ dividend yield ประมาณ 3.5 ก็ถือว่ายังเป็นภาพที่ยังดีอยู่นะจนถึง1,450จุดจริงๆแล้วปีนี้หุ้นก็ขึ้นมาตั้ง 1,378 จุดละหลายคนไปพูดถึง 1,500 แต่บางคนที่แบบว่าหวังไกลเลยก็จะบอกเอ๊ะจะทำลายสถิติที่ปี40หรือเปล่าคุณประภาส 1,700 ไปเลยในปีหน้าใช่ไหมครับในปีหน้าก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ว่าผมไม่อยากเห็นภาพมันเพราะมันจะเร็วเกินไปนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นอาจจะเปราะบางนะครับแต่สิ่งที่เราไม่อยากเห็นมันมักจะเห็นนะครับผมเองเนี่ยผมคิดว่าด้วยถ้าหากว่าผู้ลงทุนเนี่ยมีความเชื่อมั่นค่อนข้างมากเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตลาดหุ้นเนี่ยจะแพงไปเรื่อยๆครับแล้วจะแพงแทนที่จะแพงแบบไปลูกหน้า1ปีก็ซื้ออนาคตไปอาจจะ2ปีก็จะมีเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นนะครับงั้นเราเองเนี่ยบจ.กรุงศรีเราก็ประเมินว่าตลาดหุ้นเนี่ยโดยระดับที่เหมาะสมปีหน้าเนี่ย 1,500 จุดเนี่ยเป็นระดับที่เราคิดว่าโอเคนะฮะแต่ตลาดหุ้นจะไม่เทรดในระดับที่เราคิดว่าโอเคฮะมันจะทั้งมากกว่าทั้งน้อยกว่านะครับแล้วก็พฤติกรรมตลาดหุ้นก็จะมีความผันผวนปีนึงจุดสูงสุดจุดต่ำสุดประมาณ 30% โดยค่าเฉลี่ยนะยกตัวอย่างปีนี้จุดต่ำสุดก็พันต้นๆใช่ไหมครับตอนนี้1,300กว่าจริงๆค่าเฉลี่ยความผันผวนระหว่างจุดสูงสุดกับต่ำสุดเนี่ย30กว่า%
นะครับงั้นถ้าเราไปจินตนาการผลตอบแทน 33% ครับเลยถ้าคุณดาวลองบวกตัวเลขง่ายๆว่าถ้าเราคิดว่าเอาเดือนธันวาปีนี้สมมติว่าปิดสักประมาณ 1,370 ค่ะแล้วก็จะมีความผันผวนสัก 30% เรากำลังพูดถึงความผันผวน400จุดนะฮะแล้วก็ลองดูว่าผันผวน400เนี่ยเราคิดว่ากรอบร่างเท่าไหร่ผมเองเนี่ยให้กรอบร่างอยู่ที่ประมาณสัก 1,250 งั้นพอ 1,250 คือกรอบร่างบวกไป400กรอบบนคือ 1,650 งั้นเป็นไม่ได้ครับที่ปีหน้าเนี่ยในช่วงบางช่วงถ้ามีข่าวร้ายเกิดขึ้นนะครับหรือมีการขายทำกำไรกันรุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะเห็นได้ครับที่ตลาดหุ้นเนี่ยจะมีวันใดวันหนึ่งที่ดัชนีราคาเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าจุดปิดของสิ้นปี2012เพราะตลาดหุ้นไทยเนี่ยน้อยปีมากนะครับที่ว่าทั้งปีเนี่ยไม่มีดัชนีต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเลยส่วนใหญ่จะต้องมีต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าต่ำกว่าในระดับกี่เปอร์เซ็นต์ผมเองก็มองกรอบในระดับประมาณสัก 8-10% นะครับจะมันจะเกิดขึ้นโดยสาเหตุอะไรคะก็เป็นธรรมชาติของตลาดหุ้นนะครับก็คือมีขึ้นก็ต้องมีลงเพียงแต่เราหมายถึงว่าเห็นแพงไปแล้วก็ขายออกแล้วก็ซื้อใหม่ใช่มันคือการทำกำไรในตลาดหุ้นใช่ครับเป็นวัฏจักรของตลาดหุ้นเนี่ยที่เคยเรียนคุณดาวนะครับที่ขึ้นอย่างต่อเนื่องมากที่สุดคือ12เดือนไม่มีขึ้นติดต่อมากกว่านั้นสำหรับตลาดหุ้นไทยนะโดยค่าเฉลี่ยปีก็ประมาณสักบวกสัก 6-7 เดือน8เดือนลบสัก 3-4 เดือน 4-5 เดือนจะเป็นธรรมชาติของเขาครับแล้วก็ธรรมชาติของตลาดหุ้นไทยก็เช่นเดียวกันจุดปิดณสิ้นปีแล้วก็อีกปีนึงต่อไปเนี่ยส่วนใหญ่จะได้เห็นดัชนีถูกกว่าไปซื้อปลายปีนะฮะโดยส่วนใหญ่มีไม่ถึง5ปีครับที่ใครซื้อสิ้นปีแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่เคยขาดทุนเลยแล้วคือตลอดปีข้างหน้าเนี่ยกำไรตลอดเนี่ยก็มีอยู่ก็คือมีอยู่แค่ไม่เกิน5ปีนอกนั้นเนี่ยนะครับถ้าใครซื้อสิ้นปีอย่าง CLTF สิ้นปีแล้วหวังว่าปีหน้าเนี่ยคงจะเห็นดัชนีสูงกว่าณวันที่ตัวเองซื้อเนี่ยก็ทำใจนิดนึงเพราะสถิติที่ผ่านมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้ว30กว่าปีเนี่ยจะต่ำกว่าจุดสิ้นปีซึ่งผมมองเนี่ยก็คือกรอบล่างสักประมาณ 8-10% ก็ 1,250 ทั้งตลาดหุ้นอาจจะได้เห็นครับปีหน้าที่ความเชื่อมั่นดีๆและตัวเลขเศรษฐกิจดีๆและมีความชัดเจนเนี่ยเราอาจจะได้เห็นตลาดหุ้นเนี่ยร้อนแรงขึ้นไปถึง 1,650 ได้นะครับส่วนมีโอกาสได้เห็นครับดูถ้าดูจากสถิตินะครับเพียงแต่ว่าถ้าจากความรู้สึกณปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะรู้สึกมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะนะครับอย่างปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะตอนต้นปีผมก็ประเมินกรอบดัชนีตลาดหุ้น900ถึง 1,250ก็มีคนถามผมเหมือนกันคุณภาพไม่ดูดีเกินไปเหรอ 1,250 นี่มันโอ้โหมันจะได้เห็นเหรอนะครับกลายเป็นเกือบ 1,400 ไปนะงั้นนี่คือลักษณะของตลาดหุ้นไทยมันจะมีพฤติกรรมความผันผวนค่อนข้างมากทีเดียวนะครับก็เลยถ้าบอกว่า 1,700 เนี่ยก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่นะเพียงแต่มีโอกาสน้อยอาจจะแตะแล้วก็ลงอะไรแบบนี้อะไรประมาณนั้นก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่เพราะว่าจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยถ้าตลาดหุ้นกรอบล่างเนี่ยไม่ยอมลงมา 1,250 แต่ลงมาเพียงแค่ 1,300นะครับแล้วถ้าแกว่งตัวแบบ 30% ก็คือ400จุดก็กรอบบนก็ขยับขึ้นไป 1,700 ได้นะครับรวมทั้งถ้าหากบอกว่าจุดปิดสิ้นปีคือจุดปิดที่ต่ำสุดเลยนะดังนั้นเนี่ยก็คือกรอบก็คือ 1,300 สมมุติ 1,370 บวกไปอีก400จุดก็คือ 1,700 กว่านะฮะงั้นมีความเป็นไปได้ในการที่ตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะร้อนแรงแล้วทะลุในระดับ 1,500 จุดที่หลายบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยพูดไว้นะครับค่ะกิมเองมองแรงขนาดนี้ได้มั้ยคะปีหน้าคือจริงผมคิดว่าถ้าใช้คำว่าโอกาสที่จะเกิดเนี่ยมันเป็นไปได้ในแง่ที่ว่าเราทราบกันดีว่าตอนนี้เนี่ยเหตุผลที่ทำให้หุ้นขึ้นเร็วด้วยส่วนหนึ่งคือสภาพคล่องถูกไหมครับสภาพคล่องที่ขนาดไหนคะคุณสุกิจแล้วปีหน้ามันจะไหลเข้ามาถ้าเราพูดถึงในโซนเราเยอะถ้าพูดถึงสภาพคล่องในปีหน้าที่จะเข้ามาเฉพาะปีหน้าที่เป็นเม็ดเงินใหม่เนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า1,000,000,000 เหรียญเพราะว่าต่อเดือนมัน85,000,000,000 เหรียญถ้าเรานึกภาพสภาพคล่องที่จะเข้าไปในตลาดพันธบัตรแล้วก็ในเรื่องของตัว Mortgage Backed Security ของอเมริกาเนี่ยฮะอันนี้ไม่รวมของในญี่ปุ่นด้วยเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้มันก็คือจะสร้างสภาพคล่องเพิ่มขึ้นในโลกก็ประมาณ1,000,000,000นี่ก็คือมากกว่า QE2 นะครับก็เป็นไปได้อีกอย่างนึงที่ผมคิดว่าจะเกิดขึ้นแล้วดันให้หุ้นเนี่ยขึ้นไปแล้วร้อนแรงมากๆเลยก็คือเงินที่ออกจากพันธบัตรเพราะว่าผมว่าในช่วงที่ผ่านมาก็นักลงทุนส่วนใหญ่ยังมีคนที่กลัวอยู่แล้วก็ยังมีเงินที่อยู่ในพันธบัตรอยู่เราดูตามผลตอบแทนพันธบัตรก็ได้ว่ายังค่อนข้างต่ำถ้าเทียบกับที่ควรจะเป็นนะครับอย่างพันธบัตร10ปีของสหรัฐตอนนี้มัน 1.7-1.8 ที่ควรจะเป็นเนี่ยจีประมาณสัก 2.5 ในแง่ของพื้นฐานนะครับก็แปลว่ายิวยังขึ้นได้แปลว่าราคาหุ้นราคาพันธบัตรยังลงได้งั้นถ้ามีสถานการณ์แบบนี้ทุกคนคิดเหมือนกันตรงกันเนี่ยโอกาสที่เงินจะออกจากพันธบัตรซึ่งก็คือหุ้นนั่นแหละก็คือจะเป็นสินทรัพย์ที่มีขนาดที่ใหญ่รองลงไปใช่ไหมครับก็เป็นไปได้แต่ตรงนั้นก็คงจะต้องมีสถานการณ์ที่ชี้ชัดมากๆว่าไม่มีความเสี่ยง
อะไรอีกแล้วนะฮะทุกอย่างดูสวยหรูมากเม็ดเงินจะออกมาที่หุ้นแต่ตรงนั้นแหละครับก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่อาจจะต้องเรียนเอาไว้ก่อนว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่บนโลกของ easing monetary policy นะครับแล้วก็อยู่บนความหวังว่าเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นถ้าเกิดไปเกิดความคาดหวังว่าเศรษฐกิจจะฟื้นแล้วไปเกิดความคาดหวังว่าเงินเฟ้อจะกลับมาเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นจุดที่จะเปราะบางทำให้ตลาดเองเนี่ยอาจจะดำเนินการปรับขึ้นต่อไปไม่ได้เพราะว่าอย่างกรณีของนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐล่าสุดเนี่ยก็ชัดเจนว่าใช้การกำหนดตัวเลขเศรษฐกิจใช่ไหมครับเรื่องของการว่างงานเรื่องของเงินเฟ้อการกำหนดตัวเลขเศรษฐกิจแบบนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นภาพหรือเป้าหมายเนี่ยของนโยบายเนี่ยที่เป็นรูปธรรมหมายความว่าถ้าเกิดเงินเฟ้อขึ้นไปสูงหรืออัตราการว่างงานเนี่ยลดลงมาเพราะว่าเศรษฐกิจดีอัตราว่างงานต้องลดลงโอกาสที่การทำนโยบายนั้นจะหยุดลงเนี่ยมันจะเป็นไปได้คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็รู้ดีว่ากำลังพูดถึงเรื่องเงินที่จะหายไปจากตลาดนะฮะพูดถึงเรื่องของภาพที่เรียกว่า easing monetary policy มันไม่มีแล้วนะครับก็ต้องเรียนว่าตลาด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราตลาดไทยเราโชคดีหรือว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่แบบว่าขยายตัวน้อยๆมีความเสี่ยงบ้างเนี่ยมันเป็นด้านบวกกับเราแต่ถ้ามันกลับข้างเป็นการฟื้นตัวเป็นสถานการณ์ที่เศรษฐกิจดีสถานการณ์นี้อาจจะไม่ดีกับเราก็ได้นะครับค่ะจริงๆแล้วมันก็มีประเด็นคือเรื่องดอกเบี้ยสหรัฐแต่ว่ามันอาจจะดูไกลเกินไปก็อีกประมาณสักปี2ปีข้างหน้าอย่างน้อยๆปีหน้าเราก็ยังได้เอนจอยกันอยู่สำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นคุณสุกิจคะถ้าเราจะบอกว่าปีหน้าเนี่ยมันเป็นปีที่ยังมีโอกาสหลงเหลืออยู่หุ้นที่เราจะลงทุนเนี่ยมันควรจะเป็นหุ้นประเภทยังไงคะยังเป็นหุ้นก่อสร้างที่เป็นเรื่องของการกระตุ้นภายในอยู่หรือเปล่าใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเราก็อาจจะชอบหุ้นที่เป็นวัสดุก่อสร้างมากกว่าเพราะว่าหุ้นรับเหมาก่อสร้างเนี่ยก็ค่อนข้างจะขึ้นค่อนข้างเร็วในแง่ของราคาหุ้นแล้วเราก็ยังไม่ค่อยมั่นใจกับความสามารถในการทำกำไรมากนักต้องเรียนตรงๆเพราะว่าลักษณะของรับเหมาเนี่ยเป็นเรื่องของการรับงานในระยะยาวมากซึ่งก็มีความเสี่ยงแต่ว่าวัสดุก่อสร้างเนี่ยจะมีความเสี่ยงตรงนั้นน้อยกว่าในแง่ของความผันผวนก็จะชอบแบบนั้นมากกว่าหรือว่าหุ้นธนาคารอย่างเช่นธนาคารกรุงไทยซึ่งก็จะเป็นธนาคารที่ใกล้ชิดกับทางด้านของภาครัฐก็จะชอบมากกว่าแล้วก็ ICT ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนหลังจากที่มี 3G มาแล้วนะครับก็จะต้องมีโครงข่ายมารองรับนะครับมีผู้ให้บริการมีคอนเทนต์อะไรต่างๆก็น่าจะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องไปได้หลายปีนะครับสัก1นาทีใกล้กันไหมคะเรื่องอะไรครับแต่หุ้นใกล้กันไหมคะเรื่องใกล้ๆกันไหมครับทีมก็ใกล้ๆกันครับแต่ผมมีข้อมูลเสริมนิดหนึ่งในเรื่องของกระแสเงินไหลเข้าเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมไปเห็นตัวเลขหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะทำให้มีความเชื่อมั่นในระยะยาวกับตลาดหุ้นทั้งโลกมากขึ้นคือว่าตั้งแต่ปี2007เป็นต้นมาเนี่ยนะครับมีเงินเนี่ยไหลเข้าในการเข้าไปสู่ตลาดตราสารหนี้เนี่ยนะครับในระดับโลกเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2007เนี่ยมากกว่าปกติโดยค่าเฉลี่ยต่อปีเนี่ยอยู่ประมาณปีละ200,000 ล้านเหรียญนะครับในทางกลับกันครับตลาดหุ้นเนี่ยตั้งแต่ปี2007เป็นต้นมาเนี่ยเงินที่ไหลเข้าตลาดหุ้นเลยเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยนะครับซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่เขาศึกษามาตั้งแต่ปี1984เนี่ยพบว่าในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินควรจะต้องไหลเข้าตลาดหุ้นมากกว่านี้อีกประมาณ1 ล้านล้านเหรียญ1ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับมันสะท้อนว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยอินเวสเตอร์เนี่ยห่วงมากเรื่องความเสี่ยงของโลกเศรษฐกิจดังนั้นเนี่ยเงินที่ไหลเข้าตลาดหุ้นคือแฟลตไม่ได้เข้าเลยแต่ไปเข้าตราสารหนี้แทนงั้นถ้าความห่วงความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันน้อยลงนะครับการผ่อนคลาย QE ต่างเนี่ยมันอาจจะหยุดชะงักไปในอนาคตเวลาเศรษฐกิจฟื้นตัวเนี่ยแน่นอนอาจจะได้เห็นเงินไหลออกจากตลาดตราสารหนี้นะครับเพราะนั่นคือเงินชุดเดียวกันแต่ผมคิดว่าจะมีเงินส่วนหนึ่งที่เป็นการเงินลงทุนในระยะยาวเนี่ยอาจจะไหลเข้ากับสู่ตลาดหุ้นเพื่อให้ได้ตามค่าเฉลี่ยนะครับงั้นมีความเป็นไปได้ครับที่ในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะได้เห็นเงินไหลเข้าตลาดตราสารทุนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนารวมถึงประเทศไทยคุณนะค่ะใน1ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะคะเราไม่รู้ว่าจะเข้าตลาดเราทั้งหมดหรือเปล่านะคะแต่ก็เป็นตัวเลขที่สูงมากทีเดียวนะคะถ้าเปรียบเทียบคิดมาเป็นเงินบาทของเรานะคะเป็นมุมมองทั้ง2ท่านค่ะสำหรับเรื่องของการลงทุนนะคะค่าเฉลี่ยถ้าลงทุนในระยะ 3-5 ปีก็ยังเป็นบวกอยู่สำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้ต้องขอบพระคุณมากนะคะสำหรับคุณสุกิจแล้วก็คุณประภาสขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ธุรกิจดาวรุ่งที่กำลังมาแรงก็คงจะเป็นเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะเราจะคุยกันเรื่องของธุรกิจดาวรุ่งประเภทนี้กันนะคะพรุ่งนี้พบกันวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ